AirPods Senator Adapt 200 Series หูฟังบลูทูธไร้สายสำหรับมืออาชีพสนทนาคมชัดตัดเสียงรบกวนเป็นธรรมชาติ Adapt 200 Series เป็นหูฟังบลูทูธไร้สายใหม่ล่าสุดจาก AirPods Senator รองรับการสนทนาแบบจริงจังและฟังเพลงได้อย่างเต็มอรรถรสมีระบบ Noise Cancelling ประสิทธิภาพการตัดเสียงรบกวนดีมากเหมาะกับสายงานมืออาชีพทั้งใน Call Center หรือหน่วยงานบริการต่างๆที่ต้องการความคล่องตัวอิสระในการทำงานหรือแม้แต่การนำไปใช้ในช่วงเวลาที่ต้อง work from home ก็สะดวกรัดคล่องตัวมากสามารถเชื่อมต่อได้2อุปกรณ์พร้อมกันทั้งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือรองรับระบบซอฟต์แวร์ต่างๆที่หลากหลายเช่น Microsoft Teams Zoom Cisco หรือ Avaya ด้วยการใช้งานร่วมกับ BTD 800 USB Dongle ช่วยให้สะดวกในการกดรับสั่งงานได้จากหูฟังซึ่งมีให้เลือกใช้ทั้ง USB-C และ USB-A หลังจากเปิดตัวมาได้ไม่นาน Adapt 200ก็การันตีงานดีไซน์ด้วยรางวัลคุณภาพ Red Dot Winner 2021ด้วยการดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่แฝงความหรูหราเมื่อพับก้านไมค์เก็บไว้เหมือนเป็นหูฟังไร้สายปกติมีการเก็บซ่อนก้านไมโครโฟนได้อย่างดูดีการออกแบบที่เรียบง่ายมีปุ่มควบคุมการใช้งานแค่3ตำแหน่งแต่สามารถครอบคลุมการใช้งานได้อย่างหลากหลายทั้งปิดเปิดมิวสายปรับระดับเสียงดังหรือเบาหรือเรียกใช้งาน Microsoft Teams ได้อย่างฉับไว Adapt 200 Series เหมาะสำหรับมืออาชีพอย่างไรบ้างผมขอยกจุดเด่นๆมาให้ดังนี้นะครับ 1. ใช้งานแบบไร้สายได้พร้อมกัน2อุปกรณ์สะดวกกับการใช้งานมากๆด้วยการรับสายจากโทรศัพท์มือถือและซอฟต์โฟนจากคอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวก 2. Bluetooth Chipset Class 1 ช่วยเรื่องระยะทำการที่ไกลขึ้นจึงทำให้คุณภาพเสียงนิ่งไม่ขัดขาดหาย 3. การใช้งานที่ยาวนานถึง27ชั่วโมงใช้กันได้ยาวๆไม่ต้องห่วงแบตจะหมด 4. ปุ่มกดเรียก Microsoft Teams ที่ติดตั้งมาให้เรียกใช้งานได้อย่างสะดวก 5. ไมโครโฟนระบบ Noise Cancelling ระบบการตัดเสียงรบกวนรอบข้างที่จำเป็นมากสำหรับมืออาชีพจะดีแค่ไหนตามไปดูกันครับเริ่มแรกเราจะทำการทดสอบเรื่องคุณภาพเสียงที่ได้ว่าชัดเจนและสามารถตัดเสียงรบกวนได้ประมาณไหนนะครับโดยผมจะใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ที่เชื่อมต่อกับ Adapt 260ทำการโทรเข้าไปหามือถืออีกเครื่องหนึ่งแล้วบันทึกเสียงไว้เดี๋ยวเราลองดูนะครับจำลองว่าเสียงที่ได้จากคอมพิวเตอร์นี้คือเสียงรบกวนนะครับลองฟังนะครับตอนนี้เสียงที่ได้ยินจะมาจากตัวโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวผมจะสลับมาใช้ตัวหูฟังนะครับตอนนี้เสียงที่ได้จะมาจาก Adapt 260แล้วนะครับที่ระดับความดังของเสียงรบกวนเท่าๆกันจะสังเกตว่าการคุยด้วยโทรศัพท์มือถือนั้นจะมีเสียงรบกวนเข้ามาอยู่ตลอดเวลาแต่หลังจากที่ผมได้นำ Adapt 260มาต่อใช้งานเสียงรบกวนที่มีอยู่นั้นจะลดลงไปมากจนแทบไม่ได้ยินนี่คือความสามารถของระบบตัดเสียงรบกวนที่มีอยู่ใน Adapt 200 Series ทุกรุ่นนะครับเดี๋ยวตามไปทดสอบเรื่องระยะสัญญาณกันต่อเลยนะครับว่าใช้งานจริงจะไปได้ไกลแค่ไหนสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาทดสอบกับหูฟัง AirPods Senator รุ่น Adapt 200 Series นะฮะเป็นหูฟังไร้สายนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบในเรื่องของระยะสัญญาณระหว่างตัวหูฟังกับตัวอุปกรณ์ที่เวลาเดินออกห่างกันแล้วเราจะไปได้ไกลสักเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาลองดูกันครับเดี๋ยวผมจะลองเริ่มเดินห่างออกจากตัวอุปกรณ์นะฮะหรือว่าตัวโน้ตบุ๊กที่คุยผ่านซูมอยู่เชื่อมต่อ BTD 800ใช่ไหมครับใช่ครับเชื่อมต่อผ่านตัวบลูทูธ BTD 800 Dongle นะครับตอนนี้ผมก็จะเดินมาอยู่ที่ระยะประมาณ15เมตรแล้วนะครับฝั่งโน้นไม่ได้ยินครับเป็นยังไงบ้างชัดยังชัดครับไปต่อได้เลยครับชัดอยู่นะครับนี้ก็ตอนนี้เดินเข้าผ่านเข้ามาที่ระยะ20เมตรนะครับยังนิ่งอยู่ครับเดินมาเรื่อยๆได้อีกได้อีกครับผมได้ตอนนี้จะน่าจะสุดทางเดินระหว่างตัว
ช่องนี้แล้วนะฮะหน้าประตูกระจกแล้วตอนนี้เห็นไหมครับจะเริ่มมีเสียงขาดนิดนึงแล้วครับอืตอนนี้ประมมาณกี่เมตรนะตอนนี้น่าจะ30 เมตรได้ครับสุดสามสุิดฝั่งเมนี้นะฮะครับใช่ครับถ้าตามสเปคก็จะอยู่ประมาณ25 เมตรใช่ไหม25 เมตรใช่ระหว่างตัวหูฟังกับตัวดองเกิลครับครับลนองี้เดี๋ยวผมเดินไปอีกนิดดิได้ครับห้องนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ6 เมตร5 ถึง 6 เมตรนะตอนนี้เสียงห้องจะจะเริเ่ป็มนห้องเงียบจะเริ่มขาดแล้วครับผมหยุดแล้วสุดแล้วอ๋อโอเคโอเคผมจะเริ่มเดินไปหาจุดที่สัญญาณน่าจะนิ่งที่สุดแล้วก็น่าจะอยู่ที่ระยะประมาณนี้นะครับครับ30 เมตรประมาณนี้ยังใช้ได้อยู่ครับแสดงว่าก็ถ้าพื้นที่โล่งๆนี่สเปคได้จะได้ระยะในตามสเปคเลยครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปทดสอบว่าถ้าเราใช้งานในห้องแล้วมีการเดินเข้าห้องนู้นออกห้องนี้เสียงจะถูกลดทอนสัญญาณไปยังไงบ้างนะครับคราวนี้เราจะมาทดสอบกันในออฟฟิศกันบ้างนะฮะก็คือยังเป็นตัว EPOS Sennheiser Adapt 200 Series อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเริ่มทดสอบใช้ในออฟฟิศนะครับเราจะมาดูในเรื่องของระยะสัญญาณระหว่างตัวหูฟังกับตัวอุปกรณ์นะครับว่าถ้าเปลี่ยนมาใช้ในออฟฟิศแล้วเนี่ยในการใช้งานจริงเนี่ยเราจะทําระยะระหว่างตัวหูฟังกับอุปกรณ์ไปได้ไกลขนาดไหนนะครับผมจะเริ่มทดสอบโดยการเดิมแล้วก็จะนับไปเรื่อยๆนะครับในห้องนี้เนี่ยก็คือจากตัวอุปกรณ์นะฮะมาถึงประตูบานนี้ที่ผมกําลังจะเปิดอยู่นี้นะครับก็ระยะก็จะประมาณ10 เมตรนะครับตอนนี้ยังได้ยินเสียงผมชัดเจนอยู่ใช่ไหมฮะได้ยินชัดเจนครับเดี๋ยวลองเชข้ัาดไปเจนห้อนงะคดรูับนะได้ห้องนั้นระยะประมาณกี่เมตรครับห้องนี้ระยะประมาณ10 เมตรเหมือนกันครับผมจะเป็นห้องประชุมห้องใหญ่นะฮะที่เดินเข้ามานะครับตอนนี้ผมเดินผ่านมาที่5 เมตร6 เมตรแล้วครับจนถึงที่สุดประตูห้องนี้ที่10 เมตรเหมือนกันเท่ากับตอนนี้เราจะได้อยู่ที่20 เมตรแล้วครับประมาณ20 เมตรแล้วนะครับได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมฮะตอนนี้ชัดเจนครับเดี๋ยวลองไปต่ออีกห้องหนึ่งเลยก็ได้นะครับได้ครับเปิดประตูเข้าไปอีกห้องหนึ่งนะครับเป็นห้องใหญ่แต่ห้องนี้ก็จะไม่ใหญ่มากเท่ากับห้องเมื่อสักครู่ห้องนี้จะอยู่ที่ประมาณสัก8 เมตรครับนะครับตอนนี้สัญญาณเริ่มเป็นยังไงฮะฝั่งผมยังได้ยินเสียงชัดเจนอยู่ฝั่งนี้เสียงที่ได้เริ่มมีขาดแล้วครับอันนี้สุดแล้วที่8 เมตรยตัอนงนี้พผอมได้ยืยนิอนยู่อยู่นนิ่ะงแต่เริ่มแบบๆยังเสียงออกจะหุ่นยนต์นิดๆละอ๋อได้ครคับรับเดี๋ยวลองเดินเข้ามาอีกนิดนะครับผมเดินเข้ามานะครับผมจะนับไปเรื่อยๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับตรงนี้จะเป็นทางเข้าประตูห้องประชุมน่าจะเป็นระยะที่ยังได้ยินเสียงชัดที่สุดอยู่ระยะนี้ยังได้ยินเสียงชัดครับก็คงเป็นปกตินะเรื่องการลดทอนสัญญาณของผนังห้องต่างๆใช่ครับโอเคขอบคุณมากครับเบียร์ครับผมยินดีครับด้วยขนาดหูฟังที่เล็กเรียวบางการออกแบบก้านไมค์รับเสียงพูดที่เรียวยาวจึงได้ตำแหน่งการรับเสียงที่ดีที่สุดสามารถพับเก็บซ่อนได้อย่างลงตัวในขณะไม่ได้สนทนาและด้วยน้ำหนักที่เบาทำให้สะดวกที่จะนำติดตัวไปใช้ได้ทุกที่ตลอดทั้งวันเลยAdapt 200 Series มีด้วยกัน4รุ่นคือรุ่นลำโพงด้านเดียวและลำโพง2ด้านทั้ง2แบบจะมีดองเกิลให้เลือกใช้ทั้งแบบ USB-A และ USB-C ผมได้ทำการเปรียบเทียบรุ่นต่างๆสำหรับการเลือกใช้งานให้เข้าใจง่ายๆตามนี้นะครับการเลือกใช้ก่อนอื่นให้ดูว่าเราต้องการใช้หูฟังแบบลำโพงด้านเดียวหรือ2ด้านนะครับถ้าต้องการหูฟังแบบลำโพงด้านเดียวจะมีตัวเลือกคือ Adapt 230และ Adapt 231
ีกข้อหนึ่งคือดูว่าโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ที่เราจะนำไปใช้งานด้วยรองรับ USB พอร์ตแบบไหนเช่นถ้าโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ๆก็จะมีพอร์ต USB C มาให้ฉะนั้นถ้าต้องการหูฟังลำโพงด้านเดียวใช้กับพอร์ต USB C ก็จะเป็นรุ่น Adapt 231ตามในภาพนะครับปุ่มกดสำหรับควบคุมและสั่งงานหูฟังจะอยู่ที่ลำโพงด้านไมโครโฟนมีด้วยกัน3ปุ่มเป็นแบบมัลติฟังก์ชันคือแต่ละปุ่มจะใช้งานร่วมกันหลายคำสั่งรวมไปถึงช่องสำหรับเสียบชาร์จหูฟังแบบ USB C มีไฟ LED แสดงสถานะการใช้งานหูฟังโดยจะอยู่ที่ด้านนี้เช่นกันก้านไมโครโฟนเรียวยาวรับกับริมฝีปากของผู้ใช้งานดัดโค้งงอได้ง่ายมั่นใจได้เลยว่าคู่สนทนาจะได้ยินเสียงของเราชัดเจนอย่างแน่นอนประสิทธิภาพการใช้งานด้านสนทนาไม่ว่าจะใช้สนทนากับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน BTD 800 USB dongle หรือจะคุยผ่านโทรศัพท์มือถือ ePort Voice จะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับคู่สนทนาของเราเพราะนอกจากไมโครโฟนแบบ Noise Cancelling ที่จะช่วยตัดเสียงรบกวนแล้วยังมีซอฟต์แวร์อย่าง ePort Voice ที่จะช่วยในเรื่องของคุณภาพเสียงของคู่สนทนาให้ชัดใสเป็นธรรมชาติถ่ายทอดคุณภาพเสียงของผู้พูดลดเสียงรบกวนอื่นๆออกไปเหมาะกับการใช้ในสถานการณ์ที่มีเสียงแวดล้อมรบกวนค่อนข้างดังด้านการรับฟังสิ่งที่เราได้ยินในบางสถานการณ์ที่อาจจะมีเสียงอื่นแทรกเข้ามาโดยไม่ทราบสาเหตุเป็นโทนเสียงสูงมากๆที่จะเป็นอันตรายต่อระบบการได้ยินของเราตรงจุดนี้เองจะมีระบบ Active Guard ที่จะทำหน้าที่ควบคุมเสียงเหล่านั้นให้ลดลงในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อหูเราได้ส่วนการฟังเพลงนั้นสำหรับในรุ่นAdapt 260และ Adapt 261จะเป็นระบบสเตอริโอที่ถ่ายทอดรายละเอียดของเพลงต่างๆได้ดีท่านที่ต้องการใช้งานและความบันเทิงไปด้วยขอแนะนำให้เลือกเป็น2รุ่นนี้นะครับเมื่อใช้ฟังเพลงจะสามารถพับเก็บก้านไมโครโฟนให้แอบอยู่ด้านในที่คาดศีรษะทำให้สามารถใส่ฟังเพลงบนรถไฟฟ้าหรือที่ไหนๆได้อย่างเรียบหรูดูดีเลยครับและสำหรับรุ่นซิงเกิลไซส์จะเป็นรุ่นยอดนิยมที่จะถูกนำไปใช้งานในหน่วยงาน call center มืออาชีพทั่วไปจะทำให้เราได้ยินเสียงรอบๆตัวจากหูฟังของเราได้อย่างชัดเจนเช่นต้องการสนทนาหรือฟังเสียงเพื่อนร่วมงานข้างๆก็ไม่จำเป็นต้องถอดหูฟังออกนะครับระยะการใช้งานของหูฟัง Adapt 200 Series กับคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อผ่าน BTD 800 USB dongle โดยการเดินออกห่างจากคอมพิวเตอร์ทำได้ตามสเปคคือ25เมตรมีเกินกว่านั้นนิดหน่อยแต่หากใช้ในพื้นที่ที่มีผนังกั้นระหว่างห้องพบว่าเมื่อเดินผ่านประตูเข้าไปเสียงจะเริ่มขาดหายเป็นระยะซึ่งเป็นปกติของหูฟังไร้สายที่จะถูกตัดทอนคุณภาพสัญญาณเมื่อเจอผนังกั้นในแบบต่างๆโดยเฉพาะแบบกระจกหรือโลหะคอร์ดโหมดอีกจุดเด่นสำคัญของ Adapt 200 Series ที่ได้แก้ไขข้อจำกัดของหูฟังไร้สายที่เคยมีมาคือหากใช้งานไปแบตเตอรี่หมดจะไม่สามารถใช้งานต่อได้เลย ePort มีฟีเจอร์คอร์ดโหมดเป็นโหมดที่เปลี่ยนหูฟังบลูทูธให้กลายเป็นหูฟังแบบมีสายด้วยการนำสาย USB cable ที่ใช้สำหรับชาร์จหูฟังมาเสียบใช้งานกับคอมพิวเตอร์ได้เลยโดยคอมพิวเตอร์จะมองเห็นหูฟังทำการชาร์จและใช้งานไปพร้อมกันได้จึงทำให้ในขณะที่หูฟังของเราแบตหมดยังสามารถนำไปใช้งานได้อย่างต่อเนื่องสเปคมีอะไรบ้าง Bluetooth version 5.2 Class 1 ระยะการใช้งานหูฟังแบบไร้สาย25เมตรโดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่นำไปเชื่อมต่อใช้งานเชื่อมต่อผ่านบลูทูธได้พร้อมกัน2อุปกรณ์สนทนาต่อเนื่องสูงสุด23ชั่วโมงฟังเพลงได้ยาวนาน27ชั่วโมงไมโครโฟนแบบตัดเสียงรบกวนรอบข้าง Noise Cancelling ePort Voice ช่วยลดเสียงรบกวนและทำให้เสียงของผู้ใช้เป็นธรรมชาติมากที่สุดเชื่อมต่อหูฟังแบบไร้สายกับ PC Mac ผ่าน BTD 800 USB dongle เพื่อการสั่งงาน Microsoft Teamsคอร์ดโหมดเมื่อแบตหมดยังสามารถเสียบสายชาร์จและใช้งานได้ต่อเนื่องแจ้งเตือนสถานะการใช้งานเป็นเสียงพูดปรับเปลี่ยนและตั้งค่าการใช้งานหูฟังด้วยซอฟต์แวร์ ePort Connect Certify for Microsoft Teams และ UC Application ต่างๆโดยต้องใช้ร่วมกับ BTD 800น้ำหนักหูฟังรุ่น Double Size 121 กรัมและ Single Size 81 กรัมสรุปโดยรวมหูฟัง Bluetooth ePort Sennheiser Adapt 200 Series เป็นหูฟังไร้สายเพื่อการใช้งานสำหรับมืออาชีพที่น่าใช้งานอีกรุ่นหนึ่งตัวเล็กน้ำหนักเบาแบตอึดเหมาะสำหรับใช้งานได้ทั้งวันคุณภาพเสียงสนทนาที่สามารถนำไปใช้งาน Open Office ได้เลยด้วยการตัดเสียงรบกวนของไมโครโฟนที่ทำได้ดีมากสำหรับในสถานการณ์ปัจจุบันที่หลายองค์กร
รวมถึงหลายสถานศึกษายังต้อง work from home หรือ home school จำเป็นที่จะต้องหาอุปกรณ์การทำงานการเรียนที่แม้ว่าเราจะต้องอยู่ที่บ้านก็ยังสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างไร้รอยต่อและคงไว้ด้วยคุณภาพเสียงสนทนาที่ชัดเจนเพราะเวลาที่เราเสียไปกับการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนและอาจจะมีผิดพลาดก็เป็นต้นทุนที่มีค่ามากๆหากเลือกใช้อุปกรณ์ที่ดีมีคุณภาพก็จะช่วยเราได้อย่างมากครับด้วยราคาเปิดตัวที่ไม่สูงมากกับการได้รับหูฟังไร้สายที่มีคุณภาพดีๆแบบนี้ถือว่าคุ้มมากๆพร้อมกันรับประกันยาวนานถึง2ปีเต็ม